สวัสดีครับผมอยู่กับผมนาตีบอมเบอร์คลิปนี้นะครับผมก็จะเป็นคลิปย้อนวานๆรถถังคันหนึ่งที่ผมชอบนะครับแล้วก็เป็นเซนจูเรียนซีรีส์แรกที่ผมได้เก็บมาเป็นของตัวเองนะครับผมก็คือรถถังชอตแคลอาเลฟก็จะเป็นของอิสราเอลก็จะเป็นเซนจูเรียนมาร์ค5นะครับผมที่ไปเปลี่ยนปืนใช้ปืนอเมริกันก็อยู่ตรงนี้นะครับซึ่งช็อตแคลคันนี้เคยถ่ายไปแล้วนะครับสเปคก็ไปดูได้เดี๋ยวผมแปะเอาไว้ให้ตรงตัวไอมุมไหนวะซ้ายหรือขวาสักมุมอ่ะเดี๋ยวผมแปะไว้ให้ซึ่งช็อตแคลก็เป็นรถคันหนึ่งที่ผมชอบเพราะว่าช่วงนั้นไปนั่งดูซีดีอะไรวะอ่านไม่ถูกอ่านว่าอะไรวะวิลเลียมเทียมั้งเดี๋ยวผมเขียนเอาไว้ให้ข้างล่างซึ่งซีรีส์นั้นก็อิสราเอลยิงกับแขกที่เรียกว่าแขกก็ไม่ได้เรียกว่าอาหรับอะไรพวกอาหรับก็ยิงกันก็ชอบแล้วก็เลยลองปั่นอิสราเอลมาเล่นดูคันนี้ก็เป็นรถที่ผมชอบนะครับแต่ว่าเซนจูเรียนคันนี้จะพิเศษนิดนึงก็คือกระสุนที่มันให้มานะครับจะไม่เหมือนอังกฤษเลยไม่เหมือนอังกฤษเลยมาเซนจูเรียนของอังกฤษปืนละห้าก็เป็นมาร์ค10ก็มีกระสุนแค่2ตัวคือ H กับซาบอทซึ่งซาบอทจะเจาะแรงกว่าของช็อตแคลนะครับเพราะว่าช็อตแคลจะได้กระสุนอเมริกันเป็นซาบอทตัว728ตัวเจาะเบาแต่ว่าเรามีฮีทให้ซึ่งนั่นหมายความว่าถ้าอังกฤษยิงอะไรไม่เข้าคันนี้พอมีลุ้นอยู่แต่อังกฤษก็น่าจะยิงเข้าหมดแหละลูกซาบอทเจาะ350อ่ะนะก็ชั่วโมงบินคันนี้ก็ถือว่าเยอะพอตัวเลยสำหรับผมนะแต่ก็เป็นคันที่โอเคเล่นได้เล่น M60 แล้วมาจับคันนี้ก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่เลยไม่ต่างกันโอเคผมก็ประมาณนี้แล้วกันไปเกมเพลย์ Let's go อะไรวะ FI ไม่โดนล่วงปืนโกนยิงทุกคลิปเลยกูเรียบร้อยนั่งซ่อม80วิไปเดินเสียงมันเข้าเสียงมีอ่ะมีคนมาเหรอโอ้ T10M T62 จีนไม่ทันออกซอยนี้เปล่าออกซอยนี้เปล่าออกเปล่าออกเซเวอร์โหลดเดอร์โล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 เรียบร้อยนี่โดนแคปบายบายที62Mโหลดชิปหายเอื้อโอ้แม่งเลยอ้าวสวยโอ้ยไอเวนกูจะซ่อมเสร็จไหมล่ะเนี่ยโอ้ยเหี้ยยิงไม่ทัน
T55AM1 โหลดถ้าให้หนึ่งยังอยู่บ้างเนี่ยชิบหายอะไรวะวิกเกอร์โอเครอดไม่ออกนะกูแฟงเฮ้ยเดี๋ยวก่อนไปแฟงถังน้ำมันไดเวอร์โหลดบายปึ๊บแลปเพิร์ดวันเรียบร้อยโหลดยิงไม่ได้กดอะไรวะไม่กล้าขึ้นลงก่อนโหลดเดอร์แท็กเดี๋ยวกระสุนนั่นน่ะไอ้6อะไรเนี่ยไอ้เหี้ยกระสุนนั่นน่ะเมื่อกี้เอ้าไม่เอเลี่ยนนี่หว่า T55M1 M60 M60 โหลดโอ้ยช่วยซ่อมได้ไหมช่วยกูซ่อมดีเสียงฮออีกเอ็ดลวกเอเลี่ยนกันเนอร์ตายM60โหลดกันเนอร์คอมมานเดอร์ตายแหกพลังกระสุนโหลดบายเอเลี่ยนอยู่นี่ปืนไม่พังหน่อยเหรอชิปหายฟอลคอนเฮ้ยฟอลคอนอะไรของมันวะโอเคครับผมเป็นไงกันบ้างกับรถคันนี้ก็หวังว่าจะถูกใจกันนะครับผมก็รถมันก็ยังดีอยู่เหมือนเดิมนะครับติดแค่ช่วงนี้เกมแม่งร้อนเลยแปลกๆแล้วที่เห็นกันนะครับผมกระสุนซาบอร์ดเจาะเข้าอลังกระสุน IS-6 มันดำแต่ไม่ระเบิดฮึครวยก็ใครที่เล่นอิสราเอลอยู่แล้วก็กำลังหาแนวทางปั่นว่าเอ้ยกูจะปั่นยังไงดีวะรถอิสราเอลส่วนใหญ่นะครับจะเป็นรถประเภทเน้นแนวหลังเล่นบู๊มันก็พอจะได้อยู่หรอกแต่ใบทิพย์คุณต้องดีแล้วรถบางคันมันไม่ได้เหมาะสำหรับบู๊อย่างเช่นเซนจูเรียนไม่ได้เหมาะกับบู๊เลย M60 ก็พอบู๊ได้อยู่เพราะมันเร็วแต่พวกตระกูลไทแรนท์ T54 นี่ก็ยาเลยซุ่มเถอะเกราะมันเหมือนจะดีนะแต่ก็เฉยๆอะไรพวกนี้ก็ยิงแล้วใหญ่เลยเนี่ย AML90 เนี่ย
ก็เคยเห็นผมเล่นอยู่เนี่ยก็มันทุเรศอยู่ส่วนเมืองเขาว่าก็หนาแข็งเลยแต่ก็ไม่เท่ารัสเซียครับโอเคก็ถ้าชอบนะผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับให้ด้วยแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายโอ้ย